สวัสดีจ้าสไตล์ยายหนูจ้าชาแนลมาอีกแล้วพี่น้องมาพอกันอีกแล้วค่ะมากินข้าวน้ำกันเด้อค่ะก่อนสิกินข้าวนะคะยายก็ขอบพระคุณสำหรับการติดตามเด้อค่ะเดี๋ยว FC คนใดที่ยายบ้านได้ไปเยี่ยมไปแวะไปยามไปถามไปข่าวเนาะยายก็สิไปหาค่ะพี่น้องไปคอยไปเด้อค่ะเป็นกำลังใจให้กันเนาะจ้าเนาะขอบคุณอีกทีนึงค่ะมื้อนี้ยายสิพามากินหยังคะตำบักม่วงค่ะมุนแต่แซ่บว่าพี่น้องตำบักม่วงล้นจานเลยค่ะแล้วก็บิเรดิตค่ะสีแดงๆนี่คือเรดิตอันนี้คือปลาส้มค่ะปลาส้มนี่ค่ะเห็นบ่นี่สัญลักษณ์นะคะนี่ละค่ะมีผักสดผักกาดขาวแล้วก็มีข้าวนึ่งจานค่ะช่วงนี้อาจสิบ่เห็นยายลงคลิปดูนะคะยายสิมีเรื่องเม้ามอยให้ฟังคือตอนนี้ยายกำลังเรียนออนไลน์ค่ะพี่น้องเรียนออนไลน์ภาษาอังกฤษในกลุ่ม LINE ด้วยค่ะนะคะในกลุ่ม LINE แล้วก็พยายามสิจดภาษาค่ะกำลังสิเขียนอยากเก่งภาษาพี่น้องอยากเก่งอยากเรียนรู้แต่ว่าสมองมันก็ปึ๊กคักอีหลีค่ะนี่มองนี่ปึ๊กคักอีหลีพี่น้องภาษาอังกฤษในสไตล์ยายพูดภาษาอังกฤษแบบเล่ามันสำเนียงมันบ่ไปนะพี่น้องแล้วก็หูอยู่ว่ามันบ่เป๊ะเวอร์ค่ะไปคือยายนี่แหละค่ะมั่วๆไปนี่ล่ะเนาะค่ะนะตั้งใจเรียนอยู่คิดว่าคือสิเว้าได้หลายเติบอยู่ดอกว่าซ่านแม่นบ่ล่ะแม่นบ่ยายก็ได้เนาะนี่ล่ะค่ะอัปเดตให้ฟังว่ากำลังเรียนภาษาอังกฤษค่ะภาษาอังกฤษออนไลน์จากกลุ่มมีในเฟซก็มีค่ะใน LINE ก็มีเนาะค่ะเรียนแต่ว่าคู่คนนี้เขาก็สอนดีแบบว่ามีขอความมีอย่างวิดีโอเขามานะคะดีค่ะพี่น้องสอนแบบว่าเอาคำนั้นคำนี้มาผสมวิธีการอ่านวิธีการเขียนการแบบเรียงประโยคอีหยังประมาณนี้เนาะดีอยู่ค่ะแต่ว่ายายกับปึ๊กค่ะพี่น้องบ่ฮู้ว่าสมองนี่มันเอาไปไหวไสบัดนี้ดอกมันคือปึ๊กค่ะแต่แบบว่าเฒ่าแล้วเนาะเฒ่าแล้วกับปึ๊กแน่นิดนึงเวลาแชทคุยกับพ่อใหญ่ถามมาคุณเรียนภาษาอังกฤษไปหอดใส่ละยายก็บอกว่าหลังจากที่ฉันเรียนจบนะอันบทเรียนฉันก็ลืมหมดแล้วแล้วก็หัวหลอกนั่นแหละพี่น้องเนาะคือการเรียนรู้ค่ะมันบ่มีคําว่าสายแต่ว่ายายก็คิดว่ายายก็สิตั้งใจเรียนพยายามเขียนสื่อสมมุติว่าอีกละ2เล่มเขียนไปบ่จวนสิอย่างละพี่น้องนะเขียนไว้เริ่ม ABC ใหม่ละค่ะเรียนไปเอาความรู้เสร็จตัวสิได้คุยกับอันพ่อใหญ่ฝรั่งเก่งๆในพี่น้องเอ้ยเนาะเวลาแชทเวลาเพิ่นวิดีโอคอลมาอันวิดีโอคอลมาก็คุยกันมันบ่บอกให้ฟังปึ๊กอีหลีพี่น้องมากินข้าวกันค่ะพี่น้องมากินข้าวกันนะคะกินข้าวกับอันยำมะม่วงขอยับกลับไปก็ได้ค่ะยำมะม่วงเด้อค่ะเด้อนี่ค่ะคุณนายำมะม่วงแซ่บๆน้ำกันค่ะพี่น้องน้ำเบาไหลมันเหี่ยวบางคนก็สิถามว่ายังคุยกันอยู่บ่กับพ่อใหญ่ฝรั่งก็ยังคุยอยู่เด้อค่ะเดี๋ยวมื้อใดว่างๆก่อนเนาะมีเวลาเดี๋ยวยายสิอัปเดตให้ฟังว่าคุยกันไปจังไดมาจังไดตอนนี้มากินข้าวน้ำยาก่อนกินข้าวน้ำยาเมามอยกันปลาสมกระแซบด้วยค่ะปลาสมตันยังไงห่อนได้ค่ะมันห่อนในยินข่าวว่าทางภาคอีสานเฮานะบางคำภาคอีสานเฮาฝนตกตะวันกรุงเทพฝนบ่ตกเนาะตะวันก็ตกบ่ทั่วถึงดอกค่ะทางบ้านยายกับบ่ตกยะโสธรก็แห้งแล้งคือเก่ามากเลยดินี้นะคะมันคล้ายๆหัวไชเท้าค่ะพี่น้องหัวผักกาดนะแต่ว่ากินหั่นหวานๆกรอบๆชอบชอบกินยายไปเห็นจากตลาดยายก็เลยซื้อมา
คืออยากตำบักม่วงกับข้าวแซ่บค่ะพี่น้องตำใส่หัวหอมใส่พริกป่นเท่านี้แหละใส่น้ำปลาแซ่บเวลาเขาตำกับมะเปรี้ยวปานใดค่ะบักม่วงบักม่วงถูกกับไปหน่อยไปย่างตลาดง่ายพอบักม่วงถูกเจ้าขายโลละ10บาทเจ้าเอิ้นบักม่วงยังมองแก้วขมิ้นป่ะแซ่บพร้อมเอาหน่อยเพิ่มๆบานเท่าคือบานเนาะคือบานเท่าว่าเอาหน่อยเพิ่มๆมาตำมันจะบ่เปรี้ยวบอกมันหวานทราบค่ะขอกันดีตำบักม่วงกับผักเลยดิบปลานี่ก็กลางลายค่ะพี่น้องต้องกินระวังคอยระวังเนาะใหญ่ปลาสิกัดอันมันพริกหน่อยใส่เดี๋ยวลองมองกินกับปลาสมกันแซ่บเลยค่ะไว้เผ็ดอยู่แล้วค่ะพี่น้องพริกสดพริกสดกับปลาสมเอาไว้เผ็ดค่ะเผ็ดเขาพี่น้องคลิปนี้ก็ซ้ำนี่ก่อนค่ะย่าก่อนอยากกินข้าวต่อเนาะค่ะย่าก็ขอบคุณสำหรับการติดตามอีกทีนึงเนาะค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย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 